การเป็น global citizen เนี่ยเป็นได้จากที่บ้านด้วยซ้ำเรามีโซเชียลมีเดียหลากหลายแพลตฟอร์มมากๆทำลายข้อจำกัดทางด้านกายภาพทิ้งไปไม่จำเป็นต้องไปอยู่ตรงนั้นก็ได้แม้กระทั่งข้อจำกัดทางด้านภาษาเพราะว่ามี translation tool ให้เราสามารถใช้ได้ถ้าไม่มีแนวคิดแบบเปิดกว้างแบบ global เนี่ยเขาจะแข่งขันยากโอกาสมีทุกที่ก็จริงแต่ก็แปลว่าการแข่งขันมีขึ้นทุกที่ด้วยเหมือนกันนะแข่งขันกว้างขึ้นแข่งขันยากขึ้นพบกับบุคคลต้นแบบจากทุกสาขาอาชีพกว่า30คนที่จะมาแบ่งปันแนวคิดและคุณสมบัติการเป็นพลเมืองโลกในงานไทยคมฟาวเดชั่นทอล์ก2022 Global Citizen เพราะเราเชื่อว่าคนไทยต้องเก่งให้จริงแล้วไปยืนบนเวทีโลก 7-9 ตุลาคมนี้ที่ Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิตลงทะเบียนฟรีได้ที่ thaikomfoundation.org จำกัดเพียง500คนต่อวันเท่านั้นมูลนิธิไทยคมตื่นรู้คิดได้ทำเป็น